วันนี้ผมกับคณะมาเยี่ยมสวนอินทพลัมผู้เก่าของอาจารย์สุพจน์ลาบน้องแสงอยู่บ้านหนองหน้าเลิ่งครับผู้ใดก็เว้าผู้ใดก็ถามผู้ใดก็เว้าว่าสวนเล่าวุ้ยอินทพลัมหวานหวานแซ่บแซ่บเราปลูกจังได๋เคยไปเยี่ยมเราบ่ซั่นดอกหมู่ผู้นึงท่านเป็นผู้ทรงคุณวงเล็บ2ของสภาเกษตรกรแห่งชาติไอ้สภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำพูคุณนราพรก็เลยคุณอ้อยคุณอ้อยหมู่เดียวกันนี่ล่ะเรียกว่าเอ้าสิพาไปว่าซั่นเลยพามาเนี่ยอยู่บ้านหนองหน้าเลิ่งเด้ออยู่กลางหมู่บ้านเลยเด้นี่เรามาลอยสื่อทีไว้แต่ถึงผู้นี่ที่ดินก็บ่ได้ดีเด้ล่ะที่ดินอันนี้ดินบ่ดีแต่ว่าคันปลูกมันทรงงามทรงดีพุ่นน่ะเบิ่งดูป๊าดอันนี้ปลูกได้จักปีล่ะครับปลูกได้7ปีครับ7ปี8ปีที่นี่โอ้กําลังงามไปครับชิมแล้วชิมต้องมึงเลยครับเฮ้ยยังครับใส่เอาตายแล้วไปซิมน้อยใหญ่เขาเจ้าจังไดเอาไว้ทาขายจังไดจะไปซิมได้บ่เอาไว้ทาขายซิมได้ซิมได้แม่นบ่เออซิมได้เพิ่นน่ะอร่อยหวานกรอบกินกิดขาต้นแม่นอือกินเบิ่งซิมเบิ่งไปสวนนึงเขาเจ้าไปซิมได้สวนทางอันบ้านน้องแว้งเห็นมั้ยอ๋อนั่นติเออจักสวนผู้ใดบ่จําบ่ได้แล้วล่ะเขาเจ้าเฮ้ยจะไปซิมแล้วเอาไว้ทาขายว่าซั่นซิมกัดเลยอร่อยหวานกรอบอือมันหวานเนาะหวานบ่ฝาดได้ล่ะบ่อันนี้อันนี้มันแก่เนาะบางไม้มันใหญ่บ่ลูกใหญ่เป็นแต่ฝากผู้สาวดีเนาะพาไปว่าไปเวลาเย็นไกลไม่ทายมิ่มแล้วนี่ปะทูเอ้าเพื่อคุยกับเจ้าของสวนสักหน่อยนึงแตกข้างแล้วครับฮะปะทูอันนี้สิบ่ได้แปะพวกละจักโลนี่มีมพร้อมมีมีมพร้อมสิ5โลล่ะครับประมาณประมาณจักโลได้ครับตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณ5 6โลเอามานี่นี่มามายืนนี่มันนุ่มเอาเป็นจังได๋แน่เดิมที่อาชีพรับราชการครับๆอันนี้ปลูกไว้ก่อนเกษียณก่อนเกษียณได้2ปีครับบ้านนี้จังได๋จังคิดว่าสิมาปลูกอินทผลัมอันที่แรกก็ปลูกอ้อยแล้วครับปลูกอ้อยแล้วมันทรงเฮ็ดยากก็เลยอ่านเบิ่งในเว็บในหยังแหละว่าเออก็ปลูกอินทผลัมก็เลยลองเบิ่งเลยลองเบิ่งอันนี้ชื่อพันธุ์เป็นเนื้อเยื่อหรือเป็นใส่เนื้อเยื่อครับใส่เนื้อเยื่อตัวซื้อมาตอนนั้นต้นเท่าไหร่ครับต้นก็เฉลี่ยก็อยู่ประมาณต้นละ 1,500 สมัยนั้นเนาะครับๆ 1,500 บาทสมัยนั้นก็ถือว่าแพงได้หน่อยผู้ใดเอามาปลูกเขาเงินหมดแล้วใช้เงินลงทุนหลายไปไหนสำหรับต้นพันธุ์นี่ครับต้นพันกะประมาณ100ต้นก็สิแสนกว่าบาทโอ้แสนกว่าบาทคนซื้อสมัยนั้นแสนกว่าบาทบ่ธรรมดาครับปลูกทั้งหมดนี่อยู่เดี๋ยวนี้มันบ่แม่น100ต้นมีจักต้นทั้งหมดเพิ่นกะ100กว่าต้นล่ะครับ100กว่าประมาณ110 120ประมาณแล้วให้เพิ่นผลิตได้จักปีแล้วให้เพิ่นผลิตได้จักปีแล้วครับได้3ปีนี่ล่ะ3หมายถึงว่าปลูกได้ปีที่4ก็เริ่มให้เพิ่นผลิตแม่นบ่ปีที่4เริ่มให้เพิ่นผลิตครับกะปลูกทิมไว้ก็6แล้วครับเห็นมันเป็นหน่วยก็เห็นเป็นหมากก็จังมาเฮ็ดโอ้จังมาหัวซ่ามันเมื่อกี้ก็บ่เอ้าคันเม็ดปลูกคันเทียบกับพืชอื่นอันนี้พืชอันนี้เป็นจังได๋กันคันมันก็ดีแหละครับตามราคามันง่ายกว่าบ่ว่าง่ายขายกิโลเท่าไหร่ว่าตามราคาที่ขายก็ที่ขายได้ที่กายนี่ก็300 400ครับปีกายกิโลนึงครับเอาปีนี้ขึ้นลดราคาลงมันหลายปีนี้ลดราคาเหลือเท่าไหร่ครับมันหลายเหลืออยู่กันขายปีขายเป็นโลเป็นยังกัน250อ้าวกัน5โลขึ้นไปก็200อือแจกทั้งแถมอืออะไรเด็ดแจกหลายก็ขายครับแจกหลายก็ขายเอาชื่อเสียงก่อนเนาะเอาชื่อเสียงกันทั้งมีมทั้งมีมเห็นอยู่เห็นอยู่อือไปเอาไว้นี่ละแจกหลายทั้งมีมอือชั่วสิขายได้เนาะป๊าดแต่เฮ็ดยากขึ้นแล้วครับเป็นประธานยากยาก
คือสิมาตัดน้ำตัดยังปัญหาขึ้นน้ำมีอุปมันบ่มีหยังมันบ่มีอุปสรรคมีอุปสรรคสุอย่างปาดงามเด้อสีสดเนาะสีสวยเป็นเก่าตัวนี้ได้ประมาณได้จักโลได้ครับคาดว่า50โลได้บ่1จังพ่วงละ5โลแล้วครับไปประมาณ50ละไปห้าสิบห้อยห้าสิบก็ที่ได้หมื่นเด็ดตัวนี้ห้าสิบหกสิบโลห้าสิบกว่าครับเอาเอาที่ห้าสิบโลตัวเลขกลมๆเอาหมื่นเดียวก็พอแล้วตีใส่พวกนี้ประมาณ8โลเก้าโลตัวนี้ก็จะอยู่หกโลแปดโลประมาณแปดโลเจ็ดโลโอ้หวานดีแห้งเด้อหวานไหมหวานกรอบเด้อจัน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 เปลี่ยนก็ที่หกจุ้งไอ้ย่ำง่ามไปเห็นทั้งสี่หลักก็จะบ่ท่านตัดอันย่ำง่ามเลยอืมเดินลุงแก้งเลยก็จองเนาะที่หกกันที่หกจับงั้นยังเอาที่หกอ่ะที่หกติดไปวันละพี่ก็สิเอาไปอ๋ออืมอืมอืมเดี๋ยวโฆษณาซอยกันอืมแล้วลองเล็ดตำเลยครับพอที่หกตอนที่หกก็ดีแล้วโอ้แซ่บอยู่เด้อมันก็คือผลไม้ชนิดนึงแหละครับมันหวานกรอบไหมมันก็บ่หวานแห้งพอดีพอดีปลูกง่ายด้วยคันที่ปลูกแบบนี้เอาผู้ชีเกษียณครับพอดีละปลูกอีก6-7 ปีก็ได้ผลดอกใส่อีกพวกนึงเลยเดี๋ยว